ันแบบซิมเพิลมากๆเลยการเป็นศิลปินมันคือการเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วเป็นเวอร์ชันของตัวเองแต่มันยากที่สุดในเวลาเดียวกันทุกอย่างที่ผิดพลาดอ่ะมันดีเสมอนะมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงอย่าไปคิดว่าพอผิดพลาดแล้วมันจะเป็นผิดพลาดไปตลอดชีวิตครับผมสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมเมนเทอร์ในรายการชูเอเชียครับก็ผมประมาณ11ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปรายการที่เป็นรายการ Singing Competition น่ะตอนที่อยู่ในช่วงยืนรอช่วงอะไรก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาทักบอกว่าเออพี่กำลังแคสติ้งแบบว่าศิลปินเข้าไปอยู่ในสังกัดสนใจไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอ่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปในสังกัดของพี่เขาแล้วก็เทรนนีเป็นเทรนนีประมาณ3เดือนแล้วก็ได้เดบิวต์มาเป็นอาร์ติสต์ครับจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ชอบงานแสดงตอนแรกแล้วก็รู้สึกไม่ชอบหน้าตัวเองในการที่แบบไปอยู่ในกล้องอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงประมาณผ่านไปแล้วประมาณผมอายุ25 26อะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะชอบแบบงานศิลป์ในพาร์ทของแบบงานแสดงมากขึ้นรู้สึกว่าเอออยากลองดูก็เลยไปออดิชั่นไปแคสติ้งอะไรเงี้ยก็เริ่มเล่นหนังสั้นขึ้นเล่นซีรีส์สั้นๆจนมาจริงๆเดบิวต์ในฐานะนักแสดงจริงก็คือเรื่องคินพอร์ตเดอะซีรีส์ผมว่าทั้งสองอย่างก็คือศิลปินทั้งคู่นะมันคือการที่เล่าเรื่องทั้งคู่มันมีความหมายต่อผมมากๆนะมันคือสองทางที่มันมีเส้นบรรจบแต่มันก็มีปลายที่มันแยกออกเหมือนกันการที่ผมได้เป็นศิลปินได้เป็นนักร้องเนี่ยได้เป็นทำเรื่องเพลงของผมมันคือการที่แบบได้เป็นตัวเอง 100% ได้เอาสิ่งที่อยู่ในใจออกมา 100% การได้เป็นนักแสดงคือการที่ไม่เป็นตัวเองเลยได้ไปเป็นคนอื่นดูมันเหมือนการพักจากการเป็นตัวเองไปเป็นคนอื่นพักจากการคนอื่นมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับมามันก็รวมของการเป็นศิลปินและนักแสดงเป้าหมายของผมคือการที่เหมือนเซฟคนให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้แล้วก็เหมือนแบบมีวันที่ดีขึ้นได้อีเวนต์แบบนิดเดียวก็ตามนะก็คือเพราะจริงๆเวลาเราอ่านแฟนเลเทอร์ส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเอ้ย you save me คุณทำให้ฉันแบบอยากจะตื่นมามีรอยยิ้มอะไรเงี้ยเวลาที่เราเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันอาจจะเป็นโกของเราก็ได้ที่ทำให้เราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยมีความสุขมากๆเพราะเรามันมีคนที่ต้องการสิ่งนี้อยู่แล้วเราสามารถช่วยอะไรเขาได้ผ่านงานศิลป์ของเราผมว่ามันสนุกมากนะมันเป็นความยากคนละแบบมันการทำงานเล่าเรื่องปกติเราโฟกัสแค่ตัวของเราเองงานของเราเองอาจจะมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นการโฟกัสเรื่องของน้องเรา 100% เราอยากให้ attention มาอยู่ที่น้องๆสมาธิของเรามันต้องจดจ่ออยู่กับน้องๆให้ได้มากที่สุดต้องระวังมากในการพูดอะไรก็ตามออกไปเพราะว่าเราอยู่ในฐานะเมนเทอร์มันไม่ใช่แค่น้องๆเทรนนีที่อยู่ในรายการแต่มันยังมีมันเป็นเหมือนเมนเทอร์ของอาร์ติสต์หลายคนที่ดูรายการนี้แล้วอยากจะเป็นศิลปินอย่าไปแคร์มากว่าเราจะต้องดูเป็นยังไงเออต้องแคร์ให้มากที่สุดว่าคือน้องจะต้องดูเป็นยังไงมากกว่าผมเพิ่งฟังคำของแฟชั่นดีไซเนอร์คนนึงที่ผมชอบมากๆคนนึงเขาบอกว่ามันแบบซิมเพิลมากๆเลยการเป็นศิลปินมันคือการเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วเป็นเวอร์ชันของตัวเองแต่มันยากที่สุดในเวลาเดียวกันเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตัวเองอ่ะจริงๆเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกระจกผมทำหน้าที่เป็นกระจกให้เขาเห็นตัวเองชัดมากขึ้นว่าตัวเองเด่นในด้านไหนตรงไหนสามารถพัฒนาขึ้นได้บ้างอย่าให้สเตจมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวการขึ้นสเตจมันควรจะเป็นความสุขเนาะแต่ว่าผมเองในวัยที่เด็กกว่านี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันใช้เวลาสิ่งที่สำคัญคือก็พาตัวเองขึ้นสเตจจนรู้สึกว่าเนี่ยมันเซฟแล้วอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างที่ผิดพลาดอ่ะมันดีเสมอนะมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงอย่าไปคิดว่าพอผิดพลาดแล้วมันจะเป็นผิดพลาดไปตลอดชีวิตก็ซ้อมแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็พอซ้อมเสร็จปุ๊บก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นทิ้งความกดดันแล้วก็ขึ้นไปบนสเตจ